ปิดเทอมกินเยอะมากเลยอ่ะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงให้ผอมทันเปิดเทอมแล้วก็โป่งจะไม่คับอีกต่อไปสวัสดีค่ะพี่จุเนียร์ค่ะพี่แพลวค่ะกับลูกเกิ้ลอะไรเล่าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดด้วยนะกดเลยช่วงปิดเทอมเนาะพี่จูเป็นช่วงที่เราจะแบบชิลปล่อยตัวกินนู่นกินนี่กินเยอะเลยจ้าวันนี้นะคะเราก็เลยมี5ไอเดียในการออกกำลังกายสำหรับคนแต่ละแบบค่ะ1นะคะสายแอคทีฟสายนี้ก็คือชอบขยับตัวเยอะๆเนาะพี่จูแบบพี่จูเลยอ่ะอุ๊ยหรอคะอดีตเคยเป็นคนมีแพชชั่นเรื่องการออกกำลังกายใช่เข้าฟิตเนสแบบเกือบทุกวันอดีตก็ให้ไปเป็นอดีตไปเนาะพี่จูสายแอคทีฟคือยังไงคือชอบเหงื่อออกเยอะๆชอบออกแรงเยอะๆรู้สึกว่าออกกำลังกายฉันต้องเหนื่อยถ้าสายนี้นะคะก็แนะนำเลยให้ไปวิ่งเนาะปั่นจักรยานหรือว่าต่อยมวยก็ได้อันนี้เหนื่อยจริงเป็นวิธีที่เผาผลาญไขมันได้ดีที่สุดด้วยนะแต่ว่านะคะก็ต้องออกกำลังกาย30นาทีขึ้นไปมันถึงจะเริ่มเผาผลาญคือออกกำลังกายทุกอย่างที่พูดไปเนาะพี่จูเราต้องศึกษานิดนึงคือมันอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ว่าบางทีมันจะมีเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราแบบดีกว่าถ้าเราศึกษาเช่นการวิ่งแบบต้องเลือกอะไรไหมรองเท้าวิ่งท่าไหนปั่นจักรยานนี้แบบก็ต้องศึกษาว่าเราควรจะปั่นยังไงดีพูดถึงเรื่องรองเท้านี่ก็สำคัญกันนะมันมีผ้าใบที่ไว้สำหรับเดินประจำวันเอามาวิ่งก็ไม่ดีนะคะไม่ดีต่อข้อเท้าอย่างแรกเลยคือพองแน่นอนเจ็บ2นะคะสายขยับตัวน้อยแนะนำเลยนะคะว่าให้เล่นโยคะมีงานวิจัยออกมานะคะเขาบอกว่าผู้หญิงที่เล่นโยคะเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เอวเล็กลงได้จริงๆเล่นโยคะนี่ก็ต้องใช้สมาธินิดนึงเนาะเขาอะเคยไปเล่นโยคะแบบไปคอร์สโยคะร้อนเลยอะพี่จูแล้วแบบเหนื่อยมากคือตอนไปอะไม่ได้คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนั้นเขารู้สึกว่าเอ้ยโยคะก็แค่ขยับช้าๆแล้วก็แบบอยู่ในห้องร้อนๆโอ้โหเหนื่อยแต่มันดีนะมันทำให้เราได้แบบเหมือนออกกำลังกายด้วยแล้วมันก็ได้ยืดเส้นยืดสายไปด้วยพี่จูตอนนั้นรู้สึกสบายมากก็ลองไปเล่นกันดูนะคะ3นะคะสายไม่ชอบขยับตัวฉันเองพี่จูฉันเองจริงๆพี่จูก็ไม่ชอบขยับตัวนะโอ้เหนื่อยแล้วว่าพี่แพลเลยแนะนำให้แพลงนะคะการแพลงเนี่ยคือโอ้โหได้จริงๆเนาะพี่จูโอ้มันปวดท้องอ่ะเห็นอยู่นิ่งๆอย่างนั้นนะน้องๆโอ้โหเออใช่เหนื่อยจริงๆขั้นต่ำนะคะต้องทำ30วินาทีขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มลำดับขึ้นก็ได้อย่างในนูเกิลเนาะเราก็เคยรวมท่าแพลงไว้เหมือนกันแล้วก็ลองชาเลนจ์กับเพื่อนๆนะคะว่าใครจะทำแพลงได้นานกว่าเออใช่พี่จูว่านี้นะพี่แพลวเคยแพ้แข่งกับพี่จูแล้วพี่จูแบบยอมไม่ได้อะพี่จูแบบไม่แต่สุดท้ายก็ต้องยอมไงถ้าไม่ไหวจริงฉันฝืนร่างกายตัวเองไม่ไหวแล้วตัวใหญ่กว่าไงหนักเอาไม่อยู่มันแบบเป็นคนกระดูกหนักกระดูกใหญ่ไงอันนี้กระดูกบางกระดูกเล็กอะไรเงี้ยเราโครงใหญ่มันก็หนักมันก็แบบรับไม่ไหวจริงๆแล้วจิตวิญญาณเป็นคนร่างบางเอาละค่ะถ้าน้องคนไหนเคยแพ้งกับเพื่อนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างท้าเพื่อนด้านล่างเลยทุกคนใครสถิติเยอะเนี่ยมาอวดเลยมาอวดหรือพี่แพลวเยอะสุดได้นาทีครึ่งเออนาทีครึ่งแค่นั้นก็ปวดท้องจะแย่อยู่แล้วจ้าใครได้เยอะกว่าพี่แพลวมาบัฟเลยมาบัฟตกกับน้องของหนูได้5นาทีกันเต็มเลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาเราอัพคลิปเนาะแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะ4นะคะสายชอบอยู่บ้านพี่จูทำทุกปิดเทอมเลยอะสมัยเรียนก็คือฮูลาฮูปพี่จูว่ามันสนุกมากเลยนะเออแต่อาจจะต้องมีพื้นที่หน่อยนึงเนาะไม่งั้นก็จะฟาดเข้าของกระจุยกระจายไปหมดเลยนะจ๊ะไม่เทะแน่นอนแล้วก็ของพี่จูเนี่ยจะชอบเล่นแบบมีน้ำหนักนิดนึงก็รู้สึกว่าเอวฉันต้องเล็กเอวฉันต้องเล็กแต่เวลาควงอันที่มันมีน้ำหนักกับพี่จูมันเจ็บเหมือนกันนะช่วงแรกๆมันจะเจ็บแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เอ้ยนักล้ามท้องแข็งแรงถ้าใครไม่อยากกระโปรงคับตอนเปิดเทอมนะคะก็มาฮูลาฮูกันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ค่ะทุกคน5ค่ะสายรักในเสียงเพลงอันนี้ก็แนะนำเลยนะคะให้ไปเต้น cover คือการเต้นเนี่ยเนาะพี่จูมันแบบว่าไม่ได้แค่สนุกแต่คือมันใช้ร่างกายครบทุกส่วนมากๆใช่เหนื่อยมากเหงื่อออกเยอะเลยแต่อย่างของพี่จูเนี่ยตอนปิดเทอมก็จะชอบเปิด YouTube เปิดในทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็เต้นหน้าทีวีเออมันจะมีนะแบบว่าพวกเกมเพลงเนี้ยบางทีเขาก็ปล่อยเพลงมาแบบเป็นเพลงๆอ่ะพร้อมท่าแล้วก็เต้นตามนั้นมันก็จะได้ไม่ยากเกินไปเออถ้าเต้นตาม cover dance เนี่ยมันอาจจะยากเกินไปไงเราต้องแกะท่าอะไรอย่างงี้อีกก็สนุกคนละแบบอาจจะท้อใจนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าแกะได้แล้วเต้นตามได้พี่แพลว่าโอ้โหเหนื่อยเลยแหละหรือถ้าใครมี PlayStation อะไรเงี้ยก็เล่นแบบเกม Just Dance อะไรอย่างงี้สนุกอุ๊ยเราเต้นกับเพื่อนสนุกมากเลยกันอุ๊ยคะแนนแซงเรานี่เต้นด้วยกันตลอดเลยแต่
แข่งเป็นที่1จ้าน้องๆคนไหนที่เต้นคอเวอร์อยู่บ้างคะแสดงตัวมาด้านล่างค่ะหรือใครอยากจะฟอร์มทีมอะไรกับใครก็หาด้านล่างได้เนาะเผื่อมีใครโยอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้คือเก่งอ่ะเก่งจริงเราเนี่ยเหนื่อยนึกถึงตอนถ่ายสไตล์ไกด์เหนื่อยมากใช่ลองแกะท่าแล้วรู้เลยน้องๆสุดยอดมากๆดีค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยเนาะที่เราพูดกันไปทั้งหมดตะเกียเนาะก็เป็นไอเดียการออกกำลังกายใครสายไหนก็เลือกใช้ได้เลยเนาะโอ้แต่ว่าเบื้องต้นนะคะการที่ออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ผอมนะทุกคนก็ต้องควบคุมอาหารด้วยเนาะใช่แล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญเหมือนกันนะก็คือความเครียดก็ทำให้การเผาผลาญของเราเนี่ยลดลงใครที่ออกกำลังกายอยู่อยากแบบว่าดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีขึ้นก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะใช่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งก็จะมีโนติไปหาน้องๆนะคะว่าเราอัพคลิปแล้วเห็นหลายคนเนาะมาเม้นว่าแบบหนูมาทันแล้วกดกระดิ่งไว้แน่นอนเลยแล้วก็แบบที่ย้ำกันเสมอเลยเนาะพี่จูว่าสาวๆลูกเกิลนะคะจะต้องไม่ได้สวยแค่หน้าตาแต่มีทั้งความฮาและสาระนะคะวันนี้ก็ไปก่อนเนาะพี่จูบ๊ายบาย